ในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของเรานะครับก็เริ่มจากเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับเราถ้าเราใช้โทรศัพท์ในระบบ Android นะครับเราก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์ในระบบ iOS หรือ Apple หรือ iPhone นี่แหละนะครับให้เราเข้าไปที่ App Store นั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่านะครับบริษัทลิฟของเราเนี่ยใช้ระบบจัดส่งสินค้าผ่านทางเคอรี่เป็นหลักนะครับซึ่งข้อดีเลยก็คือเคอรี่เนี่ยเขาจะมีระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับจุดเด่นเลยก็คือนะครับเราสามารถรับเลขแท็กกิ้งได้เลยทันทีนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้เลยว่าตอนนี้สินค้าเราอยู่ที่ไหนแล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเมื่อสินค้านั้นเนี่ยเข้าไปสู่ระบบการจัดส่งของเคอรี่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่เราจะโหลดนะครับก็คือCurly Express นั่นเองนะครับเราเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วพิมพ์ว่า Curly นะครับ K-E-R-R-Y นะครับจะเห็นไอคอนแอปพลิเคชันสีส้มๆนะครับเขียนว่า Curly Express นะครับให้เราดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับกดปุ่มติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับรอแอปพลิเคชันติดตั้งสักครู่ซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากที่แอปพลิเคชัน Curly Express เนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับกดปุ่มเปิดเลยนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับเขียนว่าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็ข้ามไปก่อนนะครับให้เรากดปุ่มที่เขียนว่าลงทะเบียนนะครับและนะครับใส่ชื่อนามสกุลจริงๆของเราลงไปนะครับผมก็ใส่ชื่อผมลงไปนะครับฐานทัศน์นะครับบุญช่วยและก็ใส่อีเมลที่เราใช้อยู่นะครับลงไปอีเมลเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะใช้ในการล็อกอินเข้าระบบด้วยนะครับเราก็ใส่อีเมลที่เราใช้อยู่จริงลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่รหัสผ่าน4หลักนะครับเราก็ใส่รหัสผ่าน4หลักเอาให้เราจำได้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับหลังจากเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับเราจะเจอหน้านี้นะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับกดสคริปปุ่มสคริปก็อยู่ด้านมุมบนขวาที่เขียนว่า skip for now นะครับเมื่อเรากดข้ามไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างนี้เราก็กดปิดไปนะครับนะครับทีนี้เรายังเหลือขั้นตอนในการลงทะเบียนอีกนิดนึงนะครับก็คือการใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีความสำคัญตรงที่นะครับเวลาที่สินค้านะครับของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบของ Curly นะครับเมื่อพนักงานคีย์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทำให้นะครับกล่องพัสดุกล่องนั้นเนี่ยนะครับมันจะถูกแจ้งเลขแท็กกิ้งเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันจะอ้างอิงกับเบอร์โทรศัพท์เรานะครับวิธีการก็คือให้เราไปคลิกปุ่มจุด3จุดตรงมุมล่างเนี่ยครับนะครับแล้วกดเมนูที่เขียนว่าแก้ไขประวัตินะครับและให้เราใส่เบอร์มือถือนะครับของเราลงไปนะครับซึ่งสำคัญตรงที่ว่าทุกครั้งนะครับที่เราแจ้งดรอปชิปกับทางบริษัทนะครับเวลาแจ้งเบอร์มือถือของเรานะครับขอให้ตรงกับเบอร์มือถือที่เรากรอกไว้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็ใส่เบอร์มือถือไปนะครับก็ใส่วันเกิดไปนะครับเลือกปีค.ศ.เกิดนะครับกดตกลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็กดบันทึกเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนในการลงทะเบียนของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราสั่งดรอปชิปมากับทางบริษัทลิฟต์เนี่ยนะครับแล้วมีการนำสินค้าของเราเนี่ยเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลขแท็กกิ้งนะครับก็จะถูกนะครับแจ้งนะครับเข้ามาทางแอปพลิเคชันเลยทันทีนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือให้เรากดที่ปุ่มที่เป็นรูปนาฬิกาตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าประวัตินะครับเมื่อมีเลขแท็กกิ้งเข้าสู่ในระบบนะครับเลขแท็กกิ้งเนี่ยก็จะเข้ามาแสดงในหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างในหน้าที่แสดงเลขแท็กกิ้งจริงๆเข้ามานะครับนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราส่งของทุกครั้งนะครับก็จะขึ้นเป็นเลขแท็กกิ้งขึ้นมานะครับ
สมมุติเรามี10ออเดอร์มันก็จะมี10เลขแท็กกิ้งนะครับจะส่งไปจังหวัดไหนไปกระบี่ไปกรุงเทพนครสวรรค์ชลบุรีที่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะขึ้นเลขแท็กกิ้งมาแล้วมันก็เวลาเราต้องการทราบว่านะครับในออเดอร์นั้นๆเนี่ยสินค้าถึงไหนแล้วผู้รับได้รับหรือยังเราสามารถนะครับกดเข้าไปที่เลขแท็กกิ้งอันนั้นได้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับขั้นตอนนะครับเห็นโปรเซสทั้งหมดว่าสินค้าตอนนี้ถึงมือผู้รับแล้วหรือยังนะครับถ้าถึงปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้วมันจะเขียนเลยว่าปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้วและผู้รับสินค้าคือใครนั่นเองนะครับเนี่ยครับนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถแจ้งเลขแท็กกิ้งลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถติดตามสินค้าได้ง่ายมากๆครับ